เซอร์ไพรส์ไหมให้กำลังใจแม่รัวๆเพจดังแย้มอีกนางร้ายหน้าเหวี่ยงยังพยายามทำให้ดีแต่สามีเที่ยวไปพูดเซ็นหย่าแล้วแม่ว่าไงภาพออกมาเหมือนจะทำแฟนคลับได้ลุ้นนางร้ายหน้าเหวี่ยงแต่ล่าสุดวันที่1กรกฎาคม66เพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่าอุ๊ยเซอร์ไพรส์ปะแม่ยังพยายามทำให้ดีแต่ผัวยังเที่ยวไปพูดว่าเซ็นหย่าแล้วแม่ว่าไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางร้ายหน้าเหวี่ยงโดยหลายคนบอกว่ารู้หมายถึงใครและแห่เป็นกำลังใจให้พร้อมทั้งคอมเมนต์รัวๆอาทิยอมทำตามเงื่อนไขแม่ได้ชักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมแม่เป็นกำลังใจให้แม่นะคะไม่ต้องเดามั้งไม่มีใครอื่นเลยคนมันจะไปต่อให้ตายต่อหน้ามันก็ไปหาเงินเองได้ง้อทำไมลองออกมาใช้ชีวิตแบบแม่ลูกบอกเลยโคตรสบายตัวสบายใจเป็นต้น